Ain't it just like a tear to go and blur out everything? Ain't it just like glass to fall and break so easily? Ain't it just like love to leave a mark? สุภาษิตบทที่23ข้อ22จงฟังบิดาผู้ให้กำเนิดเจ้าและอย่าดูหมิ่นมารดาเมื่อนางแก่สวัสดีค่ะอ๋อค่ะค่ะค่ะเชื่อมือได้เลยนะคะงานนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้รอรับได้เลยค่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะได้ค่ะคุณน้องไม่มีปัญหานะคะเรื่องของงานสมาคมนี่คุณพี่ถนัดค่ะค่ะได้ค่ะได้ค่ะแล้วค่ะโอ้คุณหญิงเรียกหาหรอคะได้ค่ะเดี๋ยวพี่จะไปเลยนะคะค่ะค่ะเดี๋ยวเจอกันนะคะคุณน้องโอ้ไม่ต้องห่วงค่ะงานนี้พี่จัดเต็มค่ะอลิสอลิสจะอยู่แต่ในรูหรือยังไงไม่คิดจะออกมาเลยเหรอนี่มันกี่โมงแล้วเธอรู้ไหมฉันละเบื่อจริงๆวันๆอยู่แต่ในห้องไม่รู้ทำอะไรอลิสฉันชักจะรำคาญแล้วนะอลิสตามใจถ้าอยากจะอยู่ในนั้นก็เชิญตามสบายนี่อะไรเนี่ยโอ้ยวุ่นวายไม่เข้าเรื่องอีกแล้วอ่ะออกจากรูได้แล้วเหรอคิดว่าจะอยู่แต่ในนั้นเจ้าค่ะเออนี่เธอฉันได้ข่าวมาว่าผลงานของเธอได้รับรางวัลไม่ใช่เหรอเธอน่าจะไปรับด้วยตัวเองนะอย่างน้อยเนี่ยก็จะได้ถ่ายรูปออกสื่อลงโซเชียลประกาศให้คนเขารู้ว่าเรามีผลงานยังไงให้สังคมเขาได้รู้ผลงานของเราไงผลงานหนูก็มีแล้วนี่ค่ะเพราะการที่เราได้ลงสื่อไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Facebook หรือ LINE หรืออะไรต่างๆที่สมัยนี้เขานิยมกันน่ะเธอรู้ไหมเธอจะได้หน้าได้ตาในสังคมด้วยรู้หรือเปล่ามีหน้ามีตาเหมือนแม่เหรอคะใช่มีหน้ามีตาเหมือนฉันแล้วทำไมการที่มีหน้ามีตาในสังคมเช่นฉันเนี่ยมันเป็นยังไงขอผ่านละค่ะนี่หยุดเดี๋ยวนี้นะเราต้องคุยกันให้รู้เรื่องก่อนนี่หยุดเดี๋ยวนี้นะลิสอะไรอีกล่ะคะจะมาบ่นอะไรอีกคะน่าเบื่อวันนี้ฉันอุตส่าห์หยุดงานฉันอุตส่าห์ทิ้งทุกอย่างที่สำคัญเพื่อจะอยู่รอคุยกับเธอแม่จะบอกว่าแม่เลือกหนูเหรอคะ
ใช่ฉันเลือกที่จะอยู่คุยกับเธอเพราะว่ามันมีหลายสิ่งที่เราต้องคุยกันเราไม่ได้คุยกันนานแล้วนะอลิสเธอรู้ไหมว่าเธอเปลี่ยนไปแม่หยุดเถอะค่ะแม่หยุดแสดงละครสักทีแม่หยุดแสดงเป็นบทคุณแม่ที่แสนดีสักทีเถอะค่ะหยุดนะอลิสเธอพูดอย่างนี้กับฉันไม่ได้ทำไมล่ะคะทำไมจะพูดไม่ได้ถ้าไม่ใช่พ่อแม่เป็นพ่อแม่คนเดียวทุกอย่างมันถึงได้เป็นแบบนี้แม่รู้ไหมถ้าไม่ใช่พ่อแม่พ่อคงไม่เป็นแบบนั้นหยุดเดี๋ยวนี้นะเธอจะพูดขึ้นมาอีกทำไมเรื่องมันก็ผ่านมาหลายปีแล้วไม่หนูไม่หยุดนี่คือความจริงถ้าแม่เรียกถ้าแม่หยุดงานเพื่อมาคุยนี่ไงคะหนูคุยแล้วนี่ไงความจริงรอยอมรับให้ได้สิคะหยุดพูดเดี๋ยวนี้นะไม่หนูไม่หยุดเธอรู้ไหมเหตุการณ์ที่ผ่านมามันก็ไม่ได้ทำให้ฉันมีความสุขเลยและเธอรู้ไหมว่าฉันทำทุกอย่างวันนี้เพื่อใครเพื่อตัวแม่ไงคะอลิสพอเถอะค่ะฟังนะฟังแม่พูดเรื่องมันผ่านไปนานแล้วเรื่องมันผ่านไปนานแล้วอย่าพูดถึงมันอีกไม่หนูจะพูดหนูตอนนี้จะพูดอีกพันปีหนูก็จะพูดอีกสิบปีหนูก็จะพูดเป็นพ่อแม่ไงไม่ใช่ใช่หยุดเดี๋ยวนี้นะหนูไม่หยุดหนูจะพูดตอนแรกหนูก็คิดว่าหนูคิดไปเองแต่ตอนนี้หนูมั่นใจแล้วฉันเกลียดคุณ Ain't it just like a tear เราทำอะไรลงไปแม่ไม่ได้ตั้งใจแม่ขอโทษที่รักถ้าคุณยังอยู่กับเราตอนนี้ความสัมพันธ์ของเราแม่ลูกคงไม่เป็นแบบนี้พ่อคะเมื่อไหร่แม่จะมาป้าเนี่ยหนูหิวจนจะเขมือบร้านนี้ได้ทั้งร้านแล้วนะคะเฮ้ยเรานี่ก็นะทีเวลาแม่เขารอเราแต่งตัวไปชั่วโมงไม่เห็นแม่เขาจะบ่นอะไรเลยพ่ออ่ะเข้าข้างแม่แกตั้งแต่ในรถแล้วนะคะเนี่ยพอไม่ได้เข้าข้างแม่ไงแต่แม่เขามีงานหรือเปล่ารอก็ได้แต่สั่งของกินเล่นมากินเพิ่มได้ไหมคะเฮ้ยสั่งไปลูกสั่งไปเอาอะไรเพิ่มดีนะยังไม่พอเหรอลูกเดี๋ยวกินได้เยอะกว่านี้คือเผ็ดดีไหมนะไหนๆก็ไหนๆแล้วสั่งมาหมดเลยแล้วกันนะนี่ใครมาปิดตาเล่นเนี่ยโตแล้วนะจ๊ะเอ๋ขอแสดงความยินดีกับประดิษฐ์ใหม่ลูกรักของแม่โอ้ยคุณแม่น่ารักที่สุดเลยแน่นอนจะเป็นแน่นอนอยากจะก็ต้องน่ารักสิไม่เห็นพ่อเลยเอาแต่ชุดอ้าวเดี๋ยวประเด็นมาอยู่ที่พ่อได้ไงเดี๋ยวก่อนของขวัญนี้ถูกใจหนูมากเลยค่ะคุณแม่ก็แม่รู้นี่จ้ะว่าหนูเนี่ยชอบต้นอะไรนะแม่รักลูกนะจ๊ะรักแม่นะคะเหมือนโลกนี้มี2คนนะแล้วคุณพ่อล่ะคะว้ายแล้วนี่อะไรอ่ะลูกไม่อันนี้ไม่เกี่ยวนี่คะอันนี้คือของที่เราต้องกินอยู่แล้วต้องมีของขวัญแยกนะคะเหรอใช่ค่ะอย่าลืมให้หนูนะไม่รับไม่ได้หรอกค่ะวันนี้วันหยุดของเรานะคะมันอาจจะเป็นเรื่องสำคัญก็ได้นะลูกครูรับเถอะมันเป็นงานไม่ใช่เหรอคุณหญิงเหรอคะค่ะสวัสดีค่ะโอ้ต้องมาเดี๋ยวนี้เลยเหรอคะคือได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวดิฉันไปเดี๋ยวนี้นะคะค่ะคิดว่าน่าจะครึ่งชั่วโมงถึงค่ะค่ะอ๋อเหรอคะมีผู้ใหญ่หลายท่านเหรอคะค่ะเดี๋ยวดิฉันจะรีบไปนะคะค่ะสวัสดีค่ะ
ลูกจ๋ามันเป็นงานของแม่นะมันเป็นงานของครอบครัวเราลูกเข้าใจนะเข้าใจค่ะไม่เป็นไรค่ะโอเคเดี๋ยวผมไปส่งคุณเองเพราะว่าบ้านเราก็อยู่แค่นี้เองลูกขับรถเองได้นะงั้นเดี๋ยวคุณพ่อเขาจะประสานไปส่งแม่แม่สัญญาว่าเราจะไปกินอาหารมื้อใหญ่กว่านี้หลังเลิกบวชในวันอาทิตย์โอเคสัญญาแล้วนะคะสัญญามาคุณพ่อเราสัญญาโอเคเราสามคนสัญญากันแล้วนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวคุณพ่อจะไปส่งคุณแม่หนูขับรถกลับบ้านดีๆนะลูกโอเคโอเคครับบ้านนะลูกแล้วไปค่ะครับพ่อแม่ไม่อยู่ว่าสองพันของเราแล้วแค่เลยอ่ะอยากให้อยู่ด้วยค่ะครับกินดีกว่าใครโทรมาเนี่ยเบอร์แปลกด้วยสินะสวัสดีค่ะอะไรนะคะพูดใหม่อีกครั้งได้ไหมคะฮะอะไรนะคะคุณพ่อคุณแม่คุณหมอคะคุณพ่อคุณแม่เป็นยังไงบ้างคะคุณแม่ของคุณปลอดภัยดีนะคะสำหรับคุณพ่อของคุณคุณพ่อเป็นอะไรเหรอคะคือหมอต้องแสดงความเสียใจด้วยนะคะทำไมคะท่านจับไปแล้วค่ะหมอคะคุณพ่อเป็นอะไรนะคะท่านจับไปแล้วค่ะคุณพ่อเป็นอะไรนะคะท่านจับไปแล้วค่ะหมอหมอเป็นหมอไม่ใช่เหรอหมอต้องช่วยหนูสิไม่จริงใช่ไหมคะหมอกลับไปห้องผ่าตัดได้ไหมกลับไปหาพ่อมันไม่จริงหมอต้องช่วยหนูสิหมอGets all the grace sometimes. Ain't it the saint who picks up the pieces left behind? Yeah, and it's human to hurt the one you hurt the one you love the most, and you can't find the sun. Keep your eyes on me.When you're lost in the dark, keep your eyes on me. When the light in your heart is too burnt out to see, keep your eyes on me. Swear you're alone sometimes. Keep your eyes on me. Ain't it just like a tear to go and blur out everything?Ain't it just like love to leave a mark on the skin and underneath? Yeah, when the pain goes and shadows everything. Keep your eyes on me. Keep your ความสัมพันธ์กับลูกสาวของลูกให้กลับคืนมา
left behind. Yeah, and it's human to hurt the one you hurt the one you love the most, and you can't find the sun. Keep your eyes. มาระโกบทที่9ข้อ23พระเยซูจึงตรัสกับบิดานั้นว่าถ้าช่วยได้นะหรือใครเชื่อก็ทำให้ได้ทุกสิ่ง Keep your eyes on me. Swear you're all alone sometimes. Keep your eyes on me. And you can't find your way home sometimes. Keep your eyes on meทำอะไรอยู่เหรอลูกอ๋อคุณแม่พอดีหนูทำแกงเขียวหวานของโปรดคุณแม่ลองทานดูนะคะน่ากินจังเลยเอเฟซัสบทที่6ข้อ1ถึง3ฝ่ายบุตรจงนอบน้อมเชื่อฟังบิดามารดาของตนในองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะกระทำอย่างนั้นเป็นการถูกจงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้านี่เป็นพระบัญญัติข้อแรกที่พระสัญญาไว้ด้วยเพื่อเจ้าจะไปดีมาดีและมีอายุยืนยาวที่แผ่นดินโลกOn me.